ครับสวัสดีครับน้องๆนักข่าวนะครับน้องๆสื่อมวลชนสำหรับวันนี้วันที่26นะครับการปฏิบัติในรอบเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็คงเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับที่ตอนผมแถลงข่าวในตอนเย็นเนื่องจากว่าการปฏิบัติในช่วงกลางคืนเมื่อคืนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะครับยังไม่ได้พบร่างผู้ประสบภัยเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าณตำบลที่เรานำทุ่นไปผูกเรือเพื่อจะเป็นที่หมายเขตของเรือหลวงสุโขทัยได้ถูกนะครับพี่น้องประมงนะครับได้ตัดทุ่นไปนะครับทั้งหมดเลยนะครับก็คือทุ่น2ทุ่นนะครับซึ่งผมบอกว่าพี่น้องเรือประมงเนื่องจากว่าอากาศยาน UAV นะครับเมื่อตอนตี2นะครับเราเห็นภาพเงาเป็นเรือประมงนะครับก็ตรงนี้นะครับขอฝากพี่น้องประมงทั้งหมดนะครับขณะนี้เรามาช่วยเหลือนะครับครอบครัวของเราทั้งหมดนะครับขอความกรุณานะครับเดี๋ยวถ้าคลื่นลมสงบพอที่เรือหลวงบางอาจารย์จะออกไปได้เราจะนำไปผูกนะครับเป็นที่หมายของเรือหลวงสุโขทัยใหม่นะครับอันนี้ขอความร่วมมือแล้วก็ขอความกรุณานะครับจากพี่น้องประมงด้วยสำหรับผู้ประสบภัยนะครับที่เราพบร่างแล้วนะครับแล้วก็พิสูจน์เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จำนวนทั้งหมด10ร่างนะครับแล้วก็รอพิสูจน์8ร่างนะครับซึ่งในวันนี้นะครับอีก4ร่างที่พิสูจน์เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะนำกลับไปที่สัตหีบนะครับในเวลาประมาณจากออกจากกองบิน5ประมาณ 11:30 ถึงเที่ยงนะครับแล้วก็จะไปรับอีกหนึ่งร่างที่ดอนเมืองนะครับเพื่อจะไปประกอบพิธีที่สัตหีบต่อไปครับการปฏิบัติในวันนี้นะครับก็เช่นเดิมนะครับ17พื้นที่ของเรานะครับ17เซกเตอร์ของเรานะครับขณะนี้เรือใหญ่ที่เรามารับส่งกำลังบำรุงเมื่อวานนี้ได้ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับก็คงเป็นเช่นเดิมนะครับเรือหลวงกาบุรีเรือหลวงนราธิวาสแล้วก็เรือหลวงตากสินเรือหลวงนเรศวรนะครับทางด้านใต้อีกลำหนึ่งตอน113นะครับทางด้านใต้คือเรือตอน114แล้วก็270นะครับกำลังจากหมู่เรือช่วยเหลือที่1นะครับก็จะออกปฏิบัติทั้งหมดพร้อมทั้งอากาศยานนะครับ2ฮทรนะครับ3บทร2 UAV 2ฮตำรวจ1ฮกระทรวงทรัพย์แล้วก็2เฟนไฟอิ่งเครื่องแบบอุลตร้านะครับในการปฏิบัติก็คงจะปฏิบัติไปเช่นเดิมนะครับในการครอบคุมก็จะโฟกัสเข้าไปในส่วนที่ใกล้ฝั่งมากขึ้นนะครับในการปฏิบัติของอากาศยานพร้อมทั้งจุดที่เราพบจำนวนมากนะครับในส่วนของการปฏิบัติทางใกล้ฝั่งแล้วก็ชายฝั่งนะครับการปฏิบัติเช่นเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับตั้งแต่ท่าเรือบางสะพานลงไปถึงอ่าวบ้านดอนนะครับแล้วก็จะเพิ่มซึ่งเมื่อวานยังไม่ได้สำรวจคือเกาะจระเข้แล้วก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับในการตามซามแมปแล้วก็ใกล้ฝั่งเข้าไปกำลังทั้งหมดยังเท่าเดิมเหมือนเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมมาจากในส่วนราชการอื่นๆพร้อมทั้งขณะนี้ก็กรมทหารราบที่2ที่กระบี่นะครับก็เตรียมกำลังพลถ้าจะมาสมทบในเรื่องของพลเดินเท้าขณะนี้ก็ได้สแตนบายไว้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดพร้อมทั้งการปฏิบัติเมื่อวานนี้โดยละเอียดเราก็จะติดไว้ทั้งหมดนะครับให้น้องๆนักข่าวได้เห็นแล้วก็มีรายละเอียดในการที่จะทำข่าวความก้าวหน้าทั้งหมดส่วนอุปกรณ์ต่างๆที่เมื่อวานน้องได้ถามมาก็ยังรวบรวมอยู่นะครับเพราะมันยังกระจายอยู่หลายจุดนะครับแต่ละส่วนก็จะรวบรวมแล้วก็จะมารายงานให้พวกเราทราบว่าเราได้พบอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ในช่วงนี้มีแค่นี้นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมจะต้องรีบไปนะครับส่งร่างนะครับทั้ง4ร่างนะครับครับสวัสดีครับใช่ครับสำหรับหมู่เรือช่วยเรือหมู่เรือช่วยเหลือที่2นี้ก็ยังไม่สามารถออกปฏิบัติได้นะครับเนื่องจากคลื่นสภาพคลื่นลมเนี่ยยังแรงแล้ววันนี้ที่น่าจะเป็นวันที่ในช่วง24ถึง28ที่เราคำนวณที่ทางพยากรณ์อากาศไว้ก็วันนี้ก็น่าจะเป็นวันที่น่าจะแรงที่สุดนะครับตามมาครับครับในส่วนของร่างที่พบที่สงขลามีความเชื่อมโยงกับเรือหลวงสุโขทัยขนาดไหน
จริงๆแล้วนี่ก็ไม่ได้ตัดตอนนี้ที่พบที่สิงพาที่ยังไม่เข้ามาแต่ตามที่เรา DR นะครับในการคำนวณตามนี้แล้วไม่น่าจะไปถึงแต่ว่าเนื่องจากว่าการแต่งกายนะครับเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเป็นเสื้อของของฐานเรือนะครับก็จะมีการประสานแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์นะครับถ้าใช่เราก็จะรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับก็ไม่ได้ตัดทิ้งตอนนี้ประสานแล้วครับแต่ศพแต่ร่างผู้เสียชีวิตที่สงขลาเนี่ยคงจะไม่ได้นำมาที่นี่จริงแต่ว่าก็จะประสานในเรื่องของทาง DNA ที่เราเตรียมไว้เพื่อจะไปพิสูจน์ครับจริงๆก็เมื่อวานก็ได้กำชับไปทางจริงๆแล้วน้องๆนักข่าวทราบทั้งหมดอยู่แล้วนะครับว่าในงานที่เรามาช่วยเนี่ยผู้เสียชีวิตซึ่งมันเป็นเรื่องที่นะครับเป็นเรื่องเศร้าครับก็พยายามที่จะขอความกรุณานะครับทุกส่วนนะครับว่าภาพนะครับผู้เสียชีวิตเนี่ยครับก็ขอความกรุณาอย่าถ่ายนะครับเพื่อเป็นการที่เคารพแล้วก็ให้เกียรตินะครับผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวที่เข้ามาอยู่นะครับมันส่วนข้อเท็จจริงที่บอกแล้วครับจะไม่มีการปิดทุกอย่างนะครับอะไรที่รู้เร็วที่สุดที่มันเป็นยืนยันแน่นอนก็จะรีบแจ้งให้นักข่าวน้องๆทั้งหมดแล้วก็ทั้งครอบครัวเป็นระดับแรกนะครับอยู่แล้วนะครับก็ขอความกรุณาทั้งหมดนะครับภาพที่ไม่ดีที่หลุดออกไปก็ขอความกรุณาครับขอบคุณครับในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นเซกเตอร์5นะครับแล้วก็บริเวณที่เราพบที่สถิงพระนะครับก็จะโฟกัสเข้าไปก็จะเป็น2จุดหลักๆแต่จุดอื่นเราก็ยังลัดตระเวนนะครับเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตรงนี้เราก็จะเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นครับครับขอคอนเฟิร์มในส่วนของรายชื่อ3นายในวันนี้นะครับ3นายที่จะนำร่างจากที่นี่ไปนะครับจ่าตรีสราวุธนาดีนะครับพลทหารสิทธิพงษ์หงทองพลทหารจีราวัฒน์ทูบหอมครับส่วนที่ดอนเมืองก็จะเป็นที่แจ้งไปเมื่อวานนี้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับคือพลทหารวรพงษ์บุญละครครับโดยจะลำเลียงโดยฟอกเกอร์นะครับออกจากที่นี่ไปรับแล้วก็ไปทำพิธีที่ไปรับที่ดอนเมืองแล้วก็ไปทำพิธีที่ได้แจ้งมาแล้วครับ